แม้ว่าในชอบรุณ่ฮิรันไลฟ์โค้ชชื่อดังจะได้โพสต์คลิปชี้แจงเงินบริจาคดับไฟป่าผ่านทาง Facebook แล้วก็ตามนะคะแต่ว่าปลัดนำเภิแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ก็ย้ำให้ในชอน,นั้นยังคงต้องมาชี้แจงแสดงเอกสารกับพนักง,งานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองค่ะหากตรวจสอบว่าพบว่าไม่ถูกต้องนั้นอาจจะเข้าข่ายให้การเท็จค่ะ ความคืบหน้ากรณีชอมบรุนหิรันไลฟ์โค้ชชื่อดังเปิดรับบริจาคเงินช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าที่มียอดเงินกว่า870,000บาทแต่ถูกตั้งข้อสงสัยว่าน้อยกว่าความเป็นจริงและอาจจะใช้เงินผิดวัตถุประสงค์เมื่อวานนี้ค่ะชอนก็ได้โพสต์คลิปชี้แจงผ่าน Facebook ก็ยอมรับว่าเกิดการสื่อสารข้อมูลที่ผิดพลาดโดยยอดเงินแท้จริงที่เข้ามาในบัญชีนะคะก็คือ1,338,644บาทก็ยืนยันนะคะว่าได้นำหลักฐานทั้งหมด มอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งบัญชีสเตทเมนต์และเอกสารต่างๆเพื่อยืนยันว่าไม่ได้นำเงินไปใช้ส่วนตัวและก็จะรวบรวมเงินบริจาคทั้งหมดไปใช้ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ค่ะเกี่ยวข้องมาตรวจทั้งบัญชีบริษัทสเตทเมนต์ส่วนตัวเราก็สเตทเมนต์เปิดรับบริจาคที่แสดงต่อเจ้าหน้าที่ดานาบุญริศ นิปพาวน,นิตปหลัดอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ในฐานะเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอแม่ริมเปิดเผยว่าการชี้แจงของนายชอนนั้นเป็นการชี้แจงไปตามกฎหมายให้รายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีรายรับรายจ่ายและวัตถุประสงค์แต่เห็นว่านายชอนนั้นยังจะต้องมาชี้แจงกับพนักง,งานเจ้าหน้าที่ค่ะโดยนําเอกสารหลักฐานแล้วก็ใบอนุญาตการเรียรายตามพรบควบคุมการเรียรายปี2487มาแสดงเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบตามระเบียบราชการหากพบว่าไม่ถูกต้องก็จะเข้าคด ให้การเท็สกับเจ้าพนักง,งานได้ค่ะ